รายละเอียดพร้อมข่าวอื่นๆที่เกิดขึ้นจากทันข่าวรอบวันครับบริษัทปตท.เปิดเผยว่าขาดทุนจากการจำหน่ายก๊าซ NGV ในไตรมาสแรกของปีนี้ไปแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทและคาดว่าทั้งปีจะขาดทุนเฉลี่ยเกือบ 8,000 ล้านบาทซึ่งเป็นผลมาจากรัฐบาลไม่อนุมัติให้ปรับขึ้นราคาก๊าซ NGV คุณหญิงกัสมาวรวรรณณอยุธยาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยืนยันว่าผลสอบโรงเรียนทั้ง50แห่งที่ถูกร้องเรียนว่าเรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมเสริมไม่ใช่เงินแป๊ะเจี๊ยตามที่ถูกร้องเรียนกระทรวงยุติธรรมจ่ายเงินชดเชยให้ญาติผู้เสียชีวิต2คนจากเหตุปะทะกันระหว่างชาวบ้านในชุมชนนางเลิ้งกับกลุ่มที่อ้างว่าเป็นนปช.เมื่อช่วงวันสงกรานต์ที่ผ่านมารายละ 100,000 บาทกองปราบปรามเตรียมหลักฐานขออนุมัติออกหมายจับทหารชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนหลังมีผู้เสียหายร้องเรียนว่าถูกหลอกให้เสียเงินเพื่อช่วยให้สอบผ่านการเลื่อนยศตำรวจจังหวัดสงขลาได้เบาะแสมือปืนยิงนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคลองแหแล้วซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานคาดว่าไม่เกิน1สัปดาห์นี้จะออกหมายจับได้ประธานชมรมโทรทัศน์ดาวเทียมเสนอให้กทช.เร่งออกหลักเกณฑ์การประกอบกิจการเพื่อให้สามารถหารายได้จากการโฆษณาได้อย่างชัดเจนขณะที่ประธานกทช.คาดว่าจะออกหลักเกณฑ์และใบอนุญาตชั่วคราวให้แก่วิทยุชุมชนและเคเบิลทีวีได้ในอีก 1-2 เดือนข้างหน้าช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศค่ะมีการคาดว่าการพิจารณาคดีของนางอองซานซูจีจะเป็นประเด็นหารือนอกรอบในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชียยุโรปต้นสัปดาห์หน้าขณะรัฐบาลพม่ากล่าวหากลุ่มต่อต้านว่าสร้างเหตุรัฐบาลให้ขายหน้าในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชียยุโรปในวันจันทร์หน้าหรือที่เรียกว่าอาเซมนะครับก็คาดว่าการพิจารณาคดีของนางอองซานซูจีนั้นจะกลายมาเป็นประเด็นสำคัญในการหาหรือนอกรอบครับในขณะที่รัฐบาลพม่าตอนนี้กล่าวหานะครับว่ากลุ่มต่อต้านรัฐบาลนั้นเป็นผู้สร้างสถานการณ์ทั้งหมดขึ้นมาเพื่อต้องการสร้างความอับอายให้กับรัฐบาลพม่าครับซึ่งการพิจารณาคดีของนางอองซานซูจียังคงดำเนินต่อไปเป็นวันที่5นะครับโดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนและนักการทูตเข้าฟังในขณะที่หนังสือพิมพ์ New Light of Myanmar ที่เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลรายงานว่านายยันวินรัฐมนตรีต่างประเทศได้แสดงความเห็นนะครับระหว่างพูดคุยทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นกล่าวหาว่ากลุ่มต่อต้านรัฐบาลนั้นเป็นผู้สร้างสถานการณ์เพื่อให้นานาชาติกดดันรัฐบาลพม่าโดยเฉพาะเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่สหรัฐญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปกำลังทบทวนนโยบายที่มีต่อพม่าสำนักข่าว AFP รายงานนะครับโดยอ้างคำกล่าวของนักการทูตชาติตะวันตกคนหนึ่งว่าคำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลพม่าตอนนี้รู้สึกสับสนแล้วก็ขายหน้านะครับนอกจากนั้นยังไม่มีนโยบายในเรื่องนี้อย่างชัดเจนเพียงแต่ตั้งรับรายวันเท่านั้นในขณะที่วันจันทร์หน้านะครับจะมีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชียยุโรปหรือว่าอาเซียนที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามคาดว่าประเด็นเรื่องของนางซูจีก็จะมีการหารือนอกรอบนะครับโดยรัฐมนตรีต่างประเทศจากสหภาพยุโรปก็จะหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศพม่าในแบบทวิภาคีรวมถึงรัฐมนตรีต่างประเทศจีนด้วยซึ่งจีนถือว่ามีเป็นประเทศที่มีอิทธิพลกับพม่าเป็นอย่างมากแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้แสดงปฏิกิริยาแต่อย่างใดจนถึงขนาดนี้ครับส่วนนายลารีจาเก้นซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของพม่าระบุนะครับว่ารัฐบาลพม่าพยายามที่จะเร่งกระบวนการพิจารณาคดีและการที่รัฐบาลพม่าอนุญาตให้สื่อมวลชนและนักการทูตเข้าไปฟังการพิจารณาคดีเมื่อ2วันก่อนเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งน่าจะเป็นความพยายามของรัฐบาลพม่าในการที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือต่อกระบวนการพิจารณาคดีแต่ว่าก่อนหน้านี้นางฮิลลารีคลินตันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการพิจารณาคดีนางซูจีนั้นถือว่าเป็นสิ่งไม่ชอบธรรมนะครับแล้วก็ทำให้การเลือกตั้งของพม่าที่จะมีในปีหน้าไม่ถูกต้องตามกฎหมายนับตั้งแต่เริ่มต้นแล้วกำหนดระยะเวลากักตัวนางซูจีนั้นจะสิ้นสุดลงในวันที่27พฤษภาคมนี้ครับ
หลังจากที่ได้ชนะการเลือกตั้งไปแล้วนะครับนายมานโมฮันซิงจากพรรคคองเกรสก็ได้รับความไว้วางใจให้รับตำแหน่งต่อเป็นสมัยที่2ครับโดยพิธีสาบานตนจะมีขึ้นในช่วงเย็นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นครับนายมานโมฮันซิงพร้อมด้วยว่าที่รัฐมนตรีอีก19คนก็จะเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในเย็นวันนี้นะครับตามเวลาท้องถิ่นที่ทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงนิวเดลีโดยนายมานโมฮันซิงนั้นจะรับตำแหน่งเป็นสมัยที่2ครับปัญหาแรกที่พบในการจัดตั้งรัฐบาลก็คือพรรค DMK ของกลุ่มทมินนาดูซึ่งเป็นพรรคพันธมิตรที่มีฐานเสียงมากที่สุดบอกว่าสมาชิกของพรรค18คนจะไม่เข้าร่วมในคณะรัฐมนตรีชุดนี้นะครับเนื่องจากการจัดสรรตำแหน่งนั้นไม่ลงตัวโดยพรรค DMK ขอ9ตำแหน่งแต่ได้มาเพียง6ตำแหน่งจึงไม่ร่วมรัฐบาลครับนักวิเคราะห์เชื่อว่ารัฐบาลของนายมานโมฮันซิงจะเผชิญกับปัญหามากมายนะครับอันเนื่องมาจากข้อเรียกร้องของพรรคการเมืองเพราะว่าพรรคคองเกรสไม่ว่าจะชนะการเลือกตั้งแต่ว่าคะแนนก็ไม่มากพอจะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้เนื่องจากได้มาเพียง262ที่นั่งจากทั้งหมด543ที่นั่งแต่ว่าพรรคคองเกรสก็สามารถรวบรวมพันธมิตรจนได้322ที่นั่งสามารถตั้งรัฐบาลใหม่ได้ในที่สุดนโยบายหลักที่พรรคคองเกรสใช้หาเสียงก็คือนโยบายช่วยเหลือคนจนในชนบทนะครับโดยภาพลักษณ์ของนายมานโมฮันซิงนั้นเป็นคนดีมีความสามารถนำพาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจได้ครับส่วนผู้นำมาเลเซียตอนนี้พยายามอย่างหนักนะครับในการที่จะสร้างคะแนนความนิยมด้วยการประกาศครับที่จะปฏิรูปนโยบายที่ให้สิทธิพิเศษแก่คนเชื้อสายมาเลย์มากกว่าคนเชื้อสายอื่นๆในประเทศซึ่งนโยบายนี้มีมาเกือบ40ปีแล้วครับพร้อมกับต้องการที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นสิงคโปร์ที่ลุ่มๆดอนๆมาในช่วงเวลาหลาย10ปีที่ผ่านมาครับนายนาจิบราซักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เดินทางไปเยือนสิงคโปร์เป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่รับตำแหน่งเพื่อหวังที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะราบรื่นนับตั้งแต่สิงคโปร์ประกาศแยกตัวออกมาจากมาเลเซียเมื่อ44ปีก่อนโดยทั้งผู้นำมาเลเซียแล้วก็นายลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์แถลงเห็นพ้องกันนะครับว่าไม่ควรที่จะให้เรื่องในอดีตนั้นมาเป็นอุปสรรคในการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศโครงการแรกที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์คำพูดนี้ได้ดีก็คือการสร้างสะพานเชื่อมสิงคโปร์กับมาเลเซียแห่งใหม่เพิ่มจากอันเดิมที่ตอนนี้มีการจราจรที่คับคั่งแล้วก็การสร้างสะพานแห่งใหม่นั้นระงับไปเมื่อ3ปีก่อนครับนอกจากนั้นทั้ง2ประเทศยังมีปัญหาในเรื่องราคาน้ำที่สิงคโปร์ซื้อจากมาเลเซียการเข้าถึงน่านฟ้ามาเลเซียของกองทัพสิงคโปร์แล้วก็อนาคตของทางรถไฟในสิงคโปร์ที่บริหารโดยบริษัทของมาเลเซียครับแต่ว่าในการเยือนครั้งนี้นะครับผู้นำมาเลเซียยังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสิงคโปร์ว่าต้องการที่จะปฏิรูปนโยบายที่ให้สิทธิพิเศษแก่คนเชื้อสายมาเลเหนือชนกลุ่มน้อยอื่นๆโดยนโยบายดังกล่าวนั้นเอื้อให้คนเชื้อสายมาเลได้รับโอกาสการศึกษาที่ดีกว่าได้ทำงานที่ดีกว่าก่อนหน้านี้นายนาจิบได้ผ่อนปรนกฎระเบียบที่ระบุว่าเจ้าของกิจการในมาเลเซียจะต้องมีคนเชื้อสายมาเลย์ถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ30แต่นักวิเคราะห์การเมืองก็มองนะครับว่าถ้าผู้นำมาเลเซียยกเลิกนโยบายให้สิทธิพิเศษแก่คนเชื้อสายมาเลย์อย่างสิ้นเชิงก็อาจจะทำให้เขาสูญเสียคะแนนความนิยมแต่ว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้จริงเขาอาจสามารถดึงคะแนนนิยมจากคนเชื้อสายจีนแล้วก็เชื้อสายอินเดียที่หันไปสนับสนุนพรรคฝ่ายค้านที่นำโดยนายอันวาอิบราฮิมกลับมาได้ครับสำหรับสถานการณ์ผู้ลี้ภัยจากการกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธตอริบานในปากีสถานตอนนี้สหประชาชาติต้องการขอรับเงินบริจาคนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้อพยพหนีภัยการสู้รบในปากีสถานอย่างเร่งด่วนครับสหประชาชาติขอเงินบริจาคอย่างน้อย 19,000 ล้านบาทนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้อพยพหนีภัยจากการสู้รบในปากีสถานกว่า2ล้านคนโดยสหประชาชาติระบุว่าจำนวนพลเรือนที่อพยพออกมาจากหุบเขาสวอตซึ่งรัฐบาลปากีสถานกำลังกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธตอริบานนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมากมายมหาศาลอย่างที่ไม่เคยปรากฏในที่แห่งใดในโลกมาก่อนนะครับเพราะมันระบุว่าผู้อพยพเหล่านี้กำลังทนทุกข์เป็นอย่างมากครับนายวีเจนัมบีหัวหน้าเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการสหประชาชาติอธิบายว่าการสู้รบในสมรภูมิสุดท้ายระหว่างรัฐบาลศรีลังกากับกลุ่มกบฏพยัคฆ์ทมิฬอีแลมไม่ใช่เป็นการสังหารหมู่นะครับเนื่องจากการพยพพลเรือนชาวทมิฬออกไปจากเขตการสู้รบประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีทางนี้มีรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเฉพาะช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมามีพลเรือนเสียชีวิตไป 7,000 คน
กิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่โกดังเก็บเฟอร์นิเจอร์ในเมืองฮูสตันรัฐเท็กซัสของสหรัฐนะครับโดยเพลิงได้เผาผลาญอย่างรุนแรงแล้วก็รวดเร็วแต่ว่าโชคดีที่ผู้อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกว่า100คนนั้นสามารถหลบหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนหาสาเหตุนะครับส่วนเหตุไฟไหม้อีกรายนั้นเกิดขึ้นที่เมืองจีนในมณฑลกวางตุ้งสามารถควบคุมตัวเจ้าของโรงงานผลิตหูฟังโทรศัพท์ในเมืองชานเต่าที่เกิดไฟไหม้จนทำให้แรงงานหญิงเสียชีวิตไป13คนเมื่อวานนี้ขณะนี้ยังไม่มีการตั้งข้อหากับเจ้าของโรงงานที่เปิดดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตและยังไม่รู้สาเหตุของเพลิงไหม้ครับส่วนที่ออสเตรเลียสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับมีพายุลมแรงในแถบชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศนะครับทำให้ทางการรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้ประกาศให้พื้นที่ของเมืองริชมอร์เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติและก็อพยพประชาชนที่ติดอยู่ในบ้านเรือนกว่า 6,000 คนรวมทั้งสั่งปิดโรงเรียนทั้งหมดแล้วครับBrother Ansel Carpenter นะครับซึ่งเป็นพระสายเมนดิตไทยในเมืองเคนของอังกฤษระบุว่าตอนนี้ยอดการจำหน่ายขี้ผึ้งทาปากแล้วก็ทามือนั้นเป็นไปได้ดีทีเดียวครับทั้งนี้ Brother Carpenter ทำการผลิตเครื่องสำอางนะครับเพื่อผู้หญิงโดยได้แนวคิดมาจากตอนแรกมาผลิตเทียนขายก่อนนะครับแล้วเมื่อตัดสินใจผลิตเครื่องสำอางก็เริ่มต้นจากน้ำมันหอมต่างๆแล้วก็ปรับปรุงกลิ่นมาเรื่อยๆตั้งแต่มะนาวส้ม